ผมจะมาเปิดตัวรถใหม่นะครับคุณผู้ชมครับรถใหม่รถดำใบ6 ล้อ 7 ล้อ 8 ล้อ 9 ล้อนะครับผมเราจะมันจะเป็นรถอะไรจะเป็นรถแบบไหนเราไปดูกันได้เลยครับผมแล้วผมมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยพระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าเอ้ยพระเจ้าชื่อก็ถอกเฮ้ยก็ทอดอันนี้รถฟอกลีฟนะครับหอมรถฟอกลีฟปลอมเฮ้ยเกือบขึ้นได้ว่ะเมื่อกี้ผมเกือบขึ้นได้เลยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ๊ยไม่น่าจะได้หรอกแบบนี้ในฟาว22ก็มีนะแต่ว่าไม่สวยนะครับคุณผู้ชมครับไม่สวยเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวรถดําใหม่นะครับผมสวัสดีครับไปสวัสดีครับช่วงนี้เปิดตัวรถดําบ่อยซะเหลือเกินไปโอ้ไปเร็วซะเหลือเกินนะผมนะบ้าบอชิบหายเลยมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรถใหม่กันนะครับคุณผู้ชมครับแหมมากันเลยไปเลยเปิดนะพี่อ๋อเปิดช้าจังเลยและนี่ก็คือรถใหม่แล้วนี่ก็คือรถดำใหม่นะผม Isuzu NLR130แล้วกันนะผมคันนี้จะเป็น6 ล้อแล้วกันนะครับเป็นคอกเกษตรกรนะครับผมคอกเกษตรกรนะครับก็จะเป็น6 ล้อกันไปเลยแล้วกันนะครับก็ยกรับดีครับผมคอกมันก็จะเป็นคอกเดียวกันกับคอกที่12 ล้อนะครับผม12 ล้อที่ผมเปิดตัวไปคันนี้จะคันนี้จะโหลดต่ำมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะครับดาว3 ดาวนะครับเรียงกันตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบถังน้ำมันนะครับผมทั้งน้ำมันกันเลยครับทั้งน้ำมันกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปมังกรนะรูปมังกรสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหสวยงามจัดนะคุณผู้ชมครับแหมข้างหลังก็จะเป็นลายธงชาตินะเป็นลายธงชาติไทยนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกไฟหลีเบรกไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะครับซึ่งไม่รู้ซ่อนอะไรนะก็เป็นกงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับเป็น6 ล้อนะครับผมนี่6ล้อมีแค่6 ล้อเองนะครับผมแม่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นลวดลายเฉยๆนะครับน่าจะเป็นแบบทรงอารมณ์แบบเหมือนลวดลายทําลวดลายไว้เฉยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นดาวครอบเป็นตัวน่าจะนี่น่าจะเป็นปั๊มหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นปั๊มไฮโดรลิกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นท่อนะท่อเสีย6ท่อด้วยกันนะเป็นปืนใหญ่เลยทีเดียวนะผม อันนี้ก็จะเป็นมังกรให้มังกรสวยดีนะแต่ซูมไม่ได้ฟาร์ม19ซูมไม่ได้อันนี้ก็เป็นโลโก้เพชรนะผมนะนี่ NLR130นะผมนี่อีสุแล้วกันนะครับนี่ไอ้หนุ่มคอกนะผมนี่ข้างหน้าก็เดิมๆหน่อยแล้วกันนะดูภายในก็เรียบๆนะครับผมภายในก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ครับโอ้โหแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะสวยงามตามท้องเหลืองนะอุ้ยจองเรื่องคันนี้จะเต็มสีเทาหน่อยนะเทาดำเต็มเทาดำนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะมีลวดลายด้วยนะครับเดี๋ยวดำโชว์ให้ดูเวลาดำไม่มีเสียงนะครับนี่ครับกระบอกก็จะดันขึ้นอย่างนี้เลยไม่สามารถตบท้ายได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตาข่ายนะครับเป็นตาข่ายนะอุ้ยตาข่ายนะเดี๋ยววันนี้ไปขนหญ้าให้วัวกินแล้วกันนะคุณผู้ชมครับขนหญ้าให้วัวกินหน่อยแล้วกันนะคันนี้ก็เน้นแบบขนของเบาๆแล้วกันนะครับไม่เน้นขนดินนะ ขนดินขนทรายนี่ไม่ต้องนะไปขนหญ้า ขนหญ้าขนข้าวโพดได้นะครับผมโอ้นี่มีเจาะด้วยนะครับเจาะทะลุด้วยนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสวยงามนะขนหญ้าขนข้าวโพดเนาะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันนะครับหลอดไฟนี่เป็นหลอดไส้นะครับไฟไม่มีอีกแล้วโอ้เด้เสียงถือว่าดีนะครับมีเพลงไม่มีเหรอสงสัยเราต้องบอยเอเองแล้วมั้งเนี่ยแต่เนี่ยหุย
เย้ยมันต้องกระโดดคนนี้คันนี้รู้สึกว่าจะไม่สามารถต่อพ่วงได้นะครับผู้ชมหนองบัวลำพูนะครับผมเอ้ยผมชอบสามชาว่ะโอ้ดูการออกตัวเขาดิเดี๋ยววันนี้ไปที่อุ้ยอุ้ยดูคันวิ่งเดินลายท่อเขาดิอยู่ข้างล่างน่ะ มีเครื่องยนต์ปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันว่ะโอ้ผมติดมีไม่มีก็บอกไม่เห็นหรอกน่าจะไม่มีนะเด็ดเฮ้ยดูเสียงเขาวิ่งดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยโอ้โหประตูเปิดช้าซะเกินชอบรถไฟดูรถไฟชอบรถดำดูรถดำนะชอบรถขุดดูรถขุดแล้วกันนะผมอู้ดูเสียงเขาดินี่ทำไมเสียงวิ่งมันแปลกวะมันเป็น6ล้อด้วยนะครับ6ล้อเครื่องมันอาจจะไม่เหมือน10ล้อนะวอยเอเอดิอัตวีอายุเดียแตกอุ้ยใช มันดีจริงเว้ยมันดีจริงว่าเอ๊ะนะครับผมว่าเอ๊ะอัตวีอายุเหลียแตดเฮ้ยไม่ใช่ไม่แต่เสียงมันแปลกๆนะเลี้ยวขับขวาว่าขวาปล่อยคันเลยปล่อยคันนะบุญโอ้พ้นหรือเปล่าเนี่ยพ้นปะเนี่ยพ้นปะเนี่ยน่าจะพ้นอยู่นะครับพ้นอยู่นะครับเด้เป็นอีซูซูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่ข้างบนก็จะมีหมวกเขาเรียกว่าเป็นหมวกนะครับผมเด้มันรู้ใช่หมวกหรือเปล่านะโอ้ทางตัวนี้ทำไมมันเละอย่างนี้น่ะโอ้เด้6 ล้อโอ้ล้อยาวๆนะครับตามจริงมันใส่เป็น10ล้อก็ได้นะครับแต่เขาโหลดต่ำจริงนะครับนี่โอ้โหเขาโหลดต่ำจริงเฮ้ยเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนจะเลยนั่นน่ะมีทางออกปะเนี่ยข้างหน้านะไม่มีทางออกแล้วก็ไม่มีทางเข้าด้วยเหรอโอ้เฮ้ยครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางอะไรเนี่ยยางก้าวหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะเป็นยางก้าวใช่ป่ะคุณผู้ชมโอ้จะเสียงมาดูแบบดูตื้อเดี๋ยวมาเลยครับมาเลยมาเลยโอ้ใส่เย็นครับใส่เย็นครับใส่เย็นแล้วครับใส่เย็นเลยนี่ครับไปครับผมเด้อไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่ปะขอยัดตันหน้าเลยหลักการเอ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะเด้ไป
ป้ายแดงเลยนะอุ้ยอ้าวป้ายข้างหน้าไม่มีทำไมป้ายข้างหน้าเฮ้ยเหยียบคนโอ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ได้นะเอ้ามันมืนอะไรของมันวะเนี่ยทำไมรถเลี้ยวไม่ได้อ่ะหักเลี้ยวแต่ไม่เลี้ยวนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยไอ้นี่นะผมมาเลยครับมากันเลยเยอะยุ้ยเอ้ยใส่เย็นครับใส่เย็นครับใส่เย็นเลยมารับขี้ไก่แล้วครับมารับขี้ไก่แล้วมารับขี้ไก่แล้วเฮ้ยอะไรวะทำไมรถมันเลี้ยวไม่ได้วะมันสไลด์อ่ะมันถลายไปเลยอ่ะดูดิทำไมคอมพิวเตอร์ผมมันเสียงมันดังอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เสียงดังปูเลยถอยครับถอยเลยถอยเลยมาเลยครับบอลเลยรับขี้แก่ตอนแรกว่าจะไปรับหญ้าครับนะหญ้าหญ้ากับปู่ไม่ใช่นี่หว่าเอาละครับหอมนี่เลยครับหอมนี่เลยสวัสดีครับกายวันขอขี้นะครับกายขอขี้หน่อยขี้เลยครับขี้เลยเชิญไปขี้บนรถเลยครับหอมแหมแหมจริงๆเลยเชียวเจอไปขี้บนรถได้เลยเฮ้ยนี่เลยอันนี้บ้านของไก่ใช่ไหมเนี่ยมันเกี่ยวเลยกันวะจะไปอยู่ที่บ้านทำไมแล้วปกติมันนอนยังไงเนี่ยไก่มันต้องมีที่โหนนอนไม่ใช่เหรอต้องมีที่โหนนอนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาขี้ไก่ขึ้นรถก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวให้รถเขาตักขึ้นให้แล้วกันนะผมมารับขี้ไก่ครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดโว้ไก่มาแล้วขี้ไก่เยอะจริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารไก่นะครับคุณผู้ชมครับสามารถเอามาส่งมาส่งก็ได้นะอุ้ยมาส่งก็ได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูที่ขอสามารถคอมเมนต์ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวไก่ออกเดี๋ยวไก่ออกชูแล้วเดี๋ยวไก่ออกนะครับไก่ออกอันนี้เป็นพัดลมดูดอากาศนะมีฟางด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาฟางมาส่งไก่ซะแล้วเนี่ยคิดว่าจะเขียนนะเอ้ยทำไมไก่เฟรมเรทเองต่ำขนาดนี้ไก่คือต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสระไก่คุณผู้ชมเคยฟังไหมไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปครับผมลุยกันเลยดีกว่าฟืบมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหแม่งรถมันยาวจริงว่ะทำรถแห่ได้เลยเนาะรถคันนี้เนาะทำรถแห่วะอีอีอีได้เลยนะครับแหมมันคอกสวยดีจริงๆนะครับเน่เดไปโยเร็ว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 ค่อยครับค่อยครับเบาๆครับผมคนเราต้องค่อยๆชิวๆเบาๆเออสายสายเลยสายเลยเร็วไม่ทัน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 ไปเลยครับไปเลยอุ้ยทำไมอู้โอ้พอเรามาเร็วๆแล้วมันเลี้ยวไม่ทันเลยอ่ะดูดิมันเลี้ยวไม่ทันจริงๆนะครับโอ้โหทำไงดีเนี่ยพอเรามาเร็วๆมันเลี้ยวไม่ทันเลยนะครับมันจะถลายไปเลยนะครับมาครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเลยครับใจเย็นเลยค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปอู้น้ำเยอะจังเบ้อเนี่ยอุ้ยน้ำอู้น้ำเยอะอุ้ยน้ำเยอะจริงคุณผู้ชมน้ำเยอะจริงโอ้น้ำเยอะมากไม่น้ำก็โคลนอ่ะมาดิไม่น้ำก็โคลนอ่ะโอ้ยลื่นจัดคุณผู้ชมลื่นจัดโอ้เอาโอ้โหแล้วมันมีล้อเดียวซะด้วยดิ
ดีบ้ามามันต้องเห็นแบบเต็มๆนะครับผู้ชมนี่โอ้น้ำแบบเยอะจัดเลยว่ะเลี้ยวเลี้ยวแล้วแล้วปึ๊บไปไปโอ้โหมันเป็น6ล้อรถหนักด้วยนะประเด็นรถหนักด้วยนะเนี่ยวันนี้ได้มาไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับขี้ไก่กลิ่นนี่หึงเลยครับผมกลิ่นนี่ฟึ้งฟุ้งเลยนะครับผมโอ้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 เสียงมันสุดยอดเลยว่ะเสียงสุดยอดเสียงสุดยอดเด้เด้ใจเย็นครับใจเย็นโอ้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 ใจเย็นโอ้โย่โอ้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 พูดอะไรวะเนี่ยโอ้เสียงสุดยอดเลยว่ะคุณผู้ชมมันเป็น6ล้อด้วยเนาะมันไม่เหมือน10ล้อเนาะมันไม่เหมือน10ล้อนะมันเป็น6ล้อมันก็เลยแบบเสียงมันจะดูบุน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 อะเด้ดีมาเลยครับบาร์แล้วมาเลยครับบาร์เลยดึง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 ตัดตาตัดตาตัดตาตัดเตาบุน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 สวัสดีโอ้โหดูดูดูมันดันเสียงมันดันขึ้นเนินดิโอ้ดันโหดจัดอ่ะคุณผู้ชมโอ๊ะจื้อดูเอ้ย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 ล้อโอ้โอ้ล้อยกเลยเหรอลูกพี่อุ้ยโอ้โหโอ้โอ้ล้อยกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นอย่างโคตรอ่ะโอ้ดันไม่ขึ้นเลยว่ะอุปจ้าฮีโน่ข้อก็มาติดตรงนี้โอ้โหดำข้อไอ้ข้อ6ล้อก็มาติดตรงนี้เหรอโว้ว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 เดี๋ยวโอ้โห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 อย่าดิ้นเลยยิ่งดิ้นยิ่งจมมาเจ้าเอ้ยจมไปยกร้อยอย่างนี้ได้เหรอโอ้ยจมแบบยกร้อยอย่างนี้เลยคุณผู้ชมโอเคผมเวลาหมดเวลาครับเดี๋ยวเขามาดึงกันแล้วกันนะผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับโอ้สุดยอดจริงๆ